รับมือสถานการณ์น้ํานี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องวางแผนเดี๋ยวเข้าตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนก่อนหน้านี้เนี่ยมันหน้าแรงนะต้องมีน้ําไว้ให้เพียงพอตอนนี้เข้าสู่ฝนแล้วใช่เพราะฉะนั้นคือฝนมาน้ําก็เยอะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดี พอน้ําเยอะต้องเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงด้วยแต่เก็บเยอะไปก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ําท่วมอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ทางกรมชลประทานบอกว่ามีการเตรียมแผนรับมือฤดูฝนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะทําควบคู่กับการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแง้งโดยคาดว่าปริมาณน้ําจะเพียงพอกับทุกพื้นที่ค่ะ นายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าภาพรวมการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมามีการใช้น้ำตามแผนที่วางไว้รวม23,832ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น95%ของแผนทำให้มีปริมาณน้ำเหลือสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน17,826ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกัน41,765ล้านลูกบาทเมตรยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนได้อีกกว่า34,572ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาสีเ่อนหลักทั้งเข่อนภูมิพลสิริกิจ แควน้อยบำรุงแดนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน11,256ล้านลูกบาทเมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า13,615ล้านลูกบาทเมตรขณะที่กรมชลประทานได้จัดทำแผนจัดสรรน,น้ำช่วงฤดูฝนปีนี้ทั่วประเทศไปแล้ว3,379ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะลุมเจ้าพระยาใช้น้ำไปประมาณ1,244ล้านลูกบาทเมตร ส่วนด้านการเพาะป,ปลูกข้าวนาปีก็ได้สนับสนุนน้ำให้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง11ทุ่งได้เริ่มเพาะป,ปลูกเพื่อจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเสร็จก่อนที่ระดูน้ำหลากจะมาถึงเป็นความเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ผลผลิตจะได้รับความเสียหายและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง1,267จุดทั่วประเทศใน75จังหวัด448อำเภอ972ตำบลน,นอกจากนี้คาดว่าจะมีพายุ1-2ลูกเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกันได้กำชับไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน